สวัสดีครับโดยหมอช้างก็ได้เปิดเผยในปี2564หลายราศีเลยที่จะดวงดีเด่นๆก็มีอยู่4ราศีที่ดวงดีที่สุดก็ได้แก่ราศีกุมดวงดาวการเงินเนี่ยเข้ามาดีเอามากๆเหมาะกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ส่วนในเรื่องของการเงินที่ดีขั้นขึ้นก็คือราศีธนูเพิ่งพ้นข้อไปได้มากมายเรื่องร้ายๆในชีวิตก็หมดไปและอีกหนึ่งราศีที่ดวงการเงินจะดีขึ้นก็คือราศีพิจิกสุดท้ายราศีที่ส่งผลดีต่อการเสี่ยงโชคได้อะไรมาอย่างไม่คาดฝันก็คือราศีมีนแนะนำควรตั้งเป้าหมายปีใหม่2564ให้มันใหญ่กว่าเดิมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีส่วนทางด้านเรื่องของความรักหมอช้างก็เผยว่า3ราศีที่มีดวงในเรื่องของความรักดังนี้ก็คือใช้แววสาวราศีสดในปี2564ก็คือราศีสิงห์มีรักครั้งใหม่ก็คือราศีมังกรความรักแฮปปี้มากก็คือราศีกุมซึ่งพิธีกร3แซ่บทั้ง3คนไม่มีใครอยู่ในราศีเด่นเรื่องของความรักตามที่หมอช้างทำนายเอาไว้เลยถึงขั้นกาลาแมและแอปซัฟออนที่เกิดในราศีตุลก็เอ่ยถามว่าชาวราศีตุลเนื้อคู่มาหรือยังทางด้านหมอช้างก็รีบบอกเลยว่าก็ให้กาลาแมเดินสายบุญไปก่อนอย่าใจร้อนเพราะว่าชาวราศีตุลถ้าจะมีความรักที่ดีจะต้องเป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้ยินดังนั้นทั้งกาลาแมและก็แอปถึงกับอมยิ้มไปตามๆกันเลยทีเดียวเฮ้ยพอได้ยินคำตอบจากหมอช้างแล้วไม่ใช่แค่แอปแรกกาลาแมหรอกจ้ะแต่ที่กำลังฟินจิตหมอนบรรดาชาวราศีตุลที่สดแรกกำลังรอคอยความรักแท้อยู่ก็ยังยิ้มไม่หุบปากกันเลยล่ะครับมีแววจะต้องคบคนที่อายุน้อยกว่าแบบนี้เข้าตำรากินเด็กแล้วเป็นอมตะ